ช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูปลาหวานค่ะวิธีทำปลาหวานใส่เนื้อปลานิลลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยเคล้าให้เข้ากันจากนั้นล้างเมือกปลาออกให้หมดเติมเกลือไทยน้ำหวานกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ค่ะวางเนื้อปลานิลที่หมักไว้ลงในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนาน40นาทีหรือจนกระทั่งแห้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปลานิลที่อบไว้ลงจี่จนกระทั่งสุกเหลืองตักใส่ภาชนะโรยงาขาวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลาหวานคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50 บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสัน